น้องเลือกสองคำถามที่หนึ่งนะครับรู้สึกยังไงคะตื่นเต้นมากค่ะค่ะเชิญฟังคำถามเลยค่ะตั้งสตินะครับคำถามคือครับหากคุณได้ตำแหน่งชนะเลิศหลังจากนี้คุณจะโพสต์ภาพใดและเขียนข้อความใดในโซเชียลมีเดียส่วนตัวของคุณเป็นอันดับแรกและเพราะเหตุใดหากคุณได้ตำแหน่งชนะเลิศหลังจากนี้คุณจะโพสต์ภาพใดและเขียนข้อความใดในโซเชียลมีเดียส่วนตัวของคุณเป็นอันดับแรกและเพราะเหตุใดเชิญครับค่ะสำหรับน้องอุ๋มอิ๋มนะคะถ้าหากได้ตำแหน่งนะคะภาพแรกที่จะโพสต์ก็คือภาพที่น้องอิ๋มใส่ชุดไทยนี่ค่ะแล้วก็ข้อความที่จะโพสต์นะคะก็คือรณรงค์ให้คนมาใส่ชุดไทยนะคะเพราะว่าเราเห็นได้จากเวทีนี้เลยค่ะชุดไทยทั้ง77จังหวัดและก็9รัชสมัยนะคะไม่มีที่สวยแบบไม่มีที่ติเลยค่ะแล้วก็ถ้าหากน้องอุ๋มอิ๋มได้ตำแหน่งนะคะน้องอุ๋มอิ๋มจะขอทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์และดำรงตำแหน่งให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับน้องอุ๋มอิ๋มนะคะจากจังหวัดอุดรธานีค่ะเอาล่ะและนี่ก็คือทั้ง3คำถามของทั้ง3สาวงามนะครับเป็นคำตอบที่แน่นอนนะเรายืนเนี่ยผมอ่านคำถามไปผมยังคิดอยู่เลยว่าผมจะตอบอย่างไรดีใช่ค่ะซึ่งในระหว่างที่เรากำลังรอคำตอบรอผลจากท่านคณะกรรมการนะคะเรามาทวนกันสักนิดนึงนะครับสำหรับรายละเอียดของรางวัลที่ทั้ง3ท่านจะได้รับนะครับรางวัลแรกนะครับคือรางวัลกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ปี2559นะครับผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินสดเป็นเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาทพร้อมคุณทรงเกียรติถ้วยเกียรติยศและสายสะพายครับค่ะ2รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นะคะจะได้รับเงินรางวัลเป็นเงินสดจำนวน 80,000 บาทค่ะมงกุฎอันทรงเกียรตินะคะถ้วยเกียรติยศพร้อมสายสะพายค่ะแล้วก็ท่านที่3นะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ครับจะได้รับเงินรางวัลเป็นเงินสดจำนวน 50,000 บาทพร้อมมงกุฎอันทรงเกียรติแล้วก็ถ้วยเกียรติยศพร้อมสายสะพายนะครับใช่ค่ะซึ่งระหว่างนี้นะคะเรากำลังรอผลจากท่านคณะกรรมการนะคะใครที่อยู่จังหวัดใดนะคะก็สามารถส่งแรงเชียร์แรงใจได้ค่ะเพราะว่าไม่ว่าใครจะได้รับรางวัลนี้นะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นตัวแทนของสาวไทยที่จะไปเผยแพร่วัฒนธรรมนะคะแล้วก็ให้กับชาวต่างชาตินะครับนะเอาอย่างนี้กันครับน้องทีเดี๋ยวเรามาซาวเช็คกันหน่อยไหมว่าสาวๆเนี่ยวันนี้เขามีแฟนคลับกันมาเยอะไหมนะครับอ่ะขอเสียงแฟนคลับของสาวยะลาหน่อยเร็วคนที่3ของประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2559ในค่ำคืนนี้ไปครอบครองค่ะซึ่งแน่นอนนะครับเกณฑ์การให้คะแนนของนักกรรมการนะครับก็ไม่ได้ให้แต่เพราะความสวยความงามเท่านั้นแต่รวมถึงไหวพริบนะครับในการตอบคำถามรวมถึงก่อนหน้านี้ที่มีการเก็บตัวเนี่ยก็มีการให้คะแนนมีทักษะในการประชาสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมนะคะพร้อมกับหน้าตาที่สวยงามทุกคนเลยค่ะใช่แล้วครับก็ถือว่าสาวงามทั้ง77ท่านนะฮะทำได้อย่างเต็มที่เลยแล้วก็เป็นเกียรติประวัติแก่จังหวัดของตัวท่านเองด้วยนะครับถึงวันนี้นะครับเราจะไม่ได้เข้ารอบ3คนสุดท้ายหรือจะไม่ได้เป็นผู้ชนะเลิศในเวทีกุลตีศรีรัตนโกสินทร์ก็ไม่เป็นไรนะครับเราถือว่าเราทำเต็มที่แล้วนะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้สวยวันสวยคืนสวยแบบนี้ไปตลอดเลยใช่ค่ะก็เอาใจเชียร์เอาใจช่วยนะคะและอย่างที่เราทราบกันค่ะว่างานของเราในครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนค่ะที่ได้ผนึกกำลังสรรสร้างกิจกรรมดีๆขึ้นมาให้กับประชาชนคนไทยได้ร่วมสนุกแล้วก็มีความสุขพร้อมกับสืบสานวัฒนธรรมไทยไปพร้อมๆกันค่ะใช่แล้วครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าทุกวันนี้นั้นสมัยใหม่อะไรที่เป็นสมัยใหม่เทคโนโลยีนะครับหรือว่าการที่ทำอะไรร่วมสมัยนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่ในกระแสและอินเทรนด์นะฉะนั้นเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าน้องๆหลายๆท่านในช่วงสงกรานต์ก็แต่งชุดไทยเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานแล้วก็สวยชุดลงทองสมนะครับท่านรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นมามอบรางวัลด้วยขอเรียนเชิญครับWe'll be right back.
รางวัลชนะเลิศของครูสตรีศรีรัตนโกสินทร์ประจำปีพุทธศักราช2559และคนที่3ของประเทศไทยในค่ำคืนนี้ได้แก่หมายเลขสี่ครับนักสาวลักษณะพิมพ์แดงจากจังหวัดอุดรธานีครับไม่ว่าจะเป็น